วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันจากกรณีที่ผู้ใช้ Facebook ชื่อนริศราได้อ้างว่าได้เสนอชื่อนายอานนท์นำพาแกนนำกลุ่มราษฎรเนี่ยไปยังทางด้านซินดี้แมคแคนแห่งสถาบันแมคแคนอินสติทิวส์เพื่อขอให้พิจารณาและก็เป็นผู้เสนอชื่อนายอานนท์ให้กับคณะกรรมการโนเบลสาขาสันติภาพของปีนี้นะฮะเรื่องนี้ปรากฏว่าคุณกสิทธิ์พิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศยุคของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะครับได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยการพิจารณารางวัลโนเบลเนี่ยมี2 ส่วนก็คือว่า1ด้านวิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์จะมีคณะกรรมการพิจารณาที่เมืองสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดน2ด้านสันติภาพจะมีคณะกรรมการพิจารณาที่เมืองออสโลประเทศนอร์เวย์ส่วนการพิจารณาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลนั้นเนี่ยจะมีหลายขั้นตอนเบื้องต้นเนี่ยจะมีคณะกรรมการสรรหาข้อมูลก่อนใครก็สามารถเสนอชื่อคนที่ตนเองเห็นว่าเหมาะสมเข้าไปได้วิธีการคัดเลือกของบุคคลก็คือ1เขาสรรหาเอง2เนี่ยมีคนเสนอชื่อเข้าไปการเสนอชื่อใครเป็นคนเสนอไปก็ได้ไม่จำเป็นต้องรัฐบาลคนทั่วไปก็เสนอชื่อได้เหมือนอย่างนายอานนท์เนี่ยถ้าใครเห็นว่าเหมาะสมก็เสนอชื่อไปสามารถทำได้แต่เขาจะพิจารณาให้หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคุณกสิทธิ์ยังบอกต่อนะฮะบอกว่าแนวทางเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีคณะกรรมการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมจากนั้นก็นำมาสกรีนสมมุตินะครับว่าปีนี้การเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมมา100ชื่อเขาอาจจะคัดออกเนี่ยให้เหลือ 5-10 ชื่อเพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรุปขั้นสุดท้ายพิจารณาตัดสินอีกทีโดยสรุปคนที่จะได้รับรางวัลโนเบลไม่ว่าจะมาจากสาขาวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์มันก็ต้องมีผลงานต่อมวลมนุษยชาติเช่นผลิตวัคซีนปราบโควิดได้หรืออาจจะได้สิทธิ์รางวัลโนเบลได้นะด้านการแพทย์หรือมีการเสนอทฤษฎีการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19 ให้กับโลกมีสูตรสำเร็จเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกหรือธนาคารโลกหรือแวดวงเศรษฐศาสตร์โลกนะโดยทั่วไปอันนี้ก็สมควรที่จะได้รับรางวัลโนเบลคุณกสิทธิ์ยังบอกต่อนะครับบอกว่ากรณีนายอานนท์ต้องดูให้รอบคอบการใช้คำพูดข้อความหยาบคายมันคงเอาไปใช้รับรางวัลไม่ได้เพราะฉะนั้นการเสนอชื่อไปต้องดูองค์รวมการทำหน้าที่ของนายอานนท์ตอนขึ้นเวทีด้วยเช่นภาษาที่ใช้วิธีการหรือข้อเท็จจริงที่พูดบนเวทีหรือการให้สัมภาษณ์ถ้าเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องที่ไปเร้าอารมณ์ก็ไม่ได้หากย้อนไปดูคนที่ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพก็มีเด็กหญิงมาลายูซาฟไซนักเรียกร้องสิทธิมนุษยชนอายุ17ปีของปากีสถานอันนั้นเขาส่งเสริมการเรียนให้กับผู้หญิงแล้วถูกกลุ่มตอลิบันยิงที่คอเกือบตายเมื่อหลายปีก่อนหรือว่านางองซานซูจีเป็นต้นอีกอันที่สำคัญคือความโปร่งใสที่ไปมาของเงินบริจาคเดี๋ยวเสนอชื่อเข้าไปแล้วถูกเขาส่งกลับมามีข้อบกพร่องตามที่แบบที่ตนว่าก็จะขายขี้หน้าเอาได้นี่ฮะและถ้าถามต่อว่าท้ายที่สุดนายอานนท์จะไปถึงขั้นได้รับการพิจารณารอบแรกหรือรอบลึกๆของรางวัลโนเบลไหมคุณกสิทธิ์ก็บอกว่าไม่ได้เพราะผมคิดว่าสอบตกตรงวาจานะและวิธีการของคุณเนี่ยไม่ได้เสนอสันติภาพคุณเสนอล้มโดยที่ไม่มีการเสนอทางออกและข้อเสนอก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ด้วยนะฮะแล้วถ้าถามว่าใครจะเสนอชื่อนายอานนท์หรืออยากเสนอชื่อใครก็สามารถเสนอได้แต่เขาคงไม่พิจารณาให้คุณกสิทธิ์ก็บอกว่าไม่ใช่ในการเสนอชื่อไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะชอบกันมันต้องดูประวัติของคนต้องดูพฤติกรรมทุกอย่างต้องมีให้ครบเครื่องแต่ถ้ามีข้อท้วงว่าใช้วาจาหยาบคายอันที่สองเป็นการล้มล้างแต่ไม่สร้างซึ่งอันนี้เนี่ยนะฮะก็บอกว่าถ้าจะทำประชาธิปไตยนั้นก็ต้องสร้างสรรค์ประชาธิปไตยคนต้องบอกด้วยว่าจะสร้างอย่างไรและล้มอะไรไม่ว่าแต่ก็ต้องบอกด้วยว่าจะสร้างกลับมาได้อย่างไรนี่ครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็น่าจะกลายเป็นเรื่องหลอกให้สามกีบนั้นดีใจเล่นนะฮะว่าอานนท์นั้นถูกเสนอชื่อเข้ารับรางวัลโนเบลแต่อย่างที่คุณกสิทธิ์บอกรอบแรกก็ไม่ผ่านแล้วครับ